สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาเธอกลับบ้านเทปนี้นะคะโอ้ my god my god หนึ่งในดีว่าคือเป็นคนที่แบบอยากพาคือรอมานานมากแล้วคิวนานแม่งก็ไม่ได้เลยตื่นเต้นมากเพราะว่าเรียกว่าดีว่าดีว่าหญิงเป็นเลิกงามยามดีนะที่ได้คิวนางมาใช่ว่าประทับใจมากนะคะนักร้องคนนี้นะคะเรียกได้เลยว่าตำนานเลเจนด์เลยนะคะอยู่ในวงการมานานมากๆแล้วก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วเสียงของนางก็คือเรียกได้ว่าฆ่าคนตายสมมติว่าหล่อนอกหักมาหรือหล่อนมีปัญหาทั้งชีวิตมาหล่อนฟังเพลงพี่ออฟหล่อนมันตายโดนมิดแทงซ้ำหล่อนโดนมิดแทงซ้ำอีกตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไปคุยมุมต่างๆของนางกันนะคะเรื่องของนางเรื่องผัวของนางหรือว่าอะไรก็ตามเอาเก็บไปรับแขกรับเชิญกันจ้ะไปจ้ะแม่ฉันถ่ายรูปกับเธอเมื่อเช้าเนี่ยเธอสังเกตเห็นนะว่าเธอหนีบลงอีกแล้วอะเฮ้ยจะใช้คำว่าหน้าหนีบเลยหรอแรงไปไหมพี่แรงเป็นเรื่องจริงแม่สักนิดนึงอะแม่ช่วงหลังมันก็เหมือนแบบว่าจะผอมลงด้วยอะไรด้วยอย่างงี้ไงผอมลงอะฉันไม่เถียงร่างกายมันใช่แต่หน้าเธอมันเข้าที่มากอะมันด้วยก็ความหนีบแม่เข้าใจป้าแต่ช่วงเนี้ยฉันหนีบหน้าบ่อยแต่วันนี้ไม่ได้มาขายอุปกรณ์อะไรหรอกแต่ฉันบอกว่ามันมีคลินิกหนึ่งที่ตอนนี้ฉันไว้ใจในการไปหนีบหน้ามากๆนั่นก็คือ SLC คลินิกค่ะแม่แล้วมันเลิศยังไงอ่ะแม่แม่จะบอกเลยว่าคลินิกนี้นะคะฉันไปหาเป็นคลินิกประจำของฉันเองฉันไปหาประจำจนในสุดเขาก็ซื้องานฉันสักทีจะบอกว่าวงจรการทำสวยของคลินิกนี้นานที่ดอกเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงครบถ้วนมากๆแม่หล่อนเข้าไปนะทำได้ตั้งแต่หัวยันเลยว้าเพราะไงรู้ไหมแผนการตลาดเขาดีนะกูเล่าให้ฟังไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นห้องน้ำชายใช่ไหมแต่แปะป้ายเกี่ยวกับการทำรูฟิตรีแพร์ทำรีแพร์หลีนำแปะป้ายไว้ว่าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเครื่องเทอร์มาสำหรับการทำหลีให้ฟิตแต่ไปแปะในห้องน้ำชายหมายใจจะให้คุณผู้ชายอ่ะไปบอกคุณภรรยาว่าทำฟิตไหมทำไหมอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจป่ะการที่ไปติดในห้องน้ำหญิงอ่ะผู้หญิงอาจจะไม่ attention เท่าเขาก็ถูกต้องแล้วเพราะเขาขายงานกับผู้ชายเออคือประทับใจมากเฮ้ยคลินิกนี้มันลดว่ะมันขายตั้งแต่แบบเอาหัวล้านมาปลูกผมได้ทำหน้าหน้าอยู่แล้วแหละจะหนีบหน้าหรือทำผมทำผิวได้ทำตัวลดความอ้วนได้ดูหลีอ่ะหลอกก็ทำมาที่จะรีแพร์ได้แม่บอกเลยว่าลดจะบอกว่าคลินิกนี้นะคะเรียกว่าโรงพยาบาลเลยดีกว่าเพราะว่าจะมีแผนกศัลยกรรมด้วยเป็นเอาซีศัลยกรรมบอกเลยว่าที่นี่มันครบวงจรขนาดที่ว่าตั้งไม่มีตาตกอะไรที่วิทยาการทางผิวไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็เข้าไปที่นี่เติมได้ก็สามารถที่จะไปเติมได้อย่างครบถ้วนแม่ต้องพาฉันไปบ้างหรือแหละฉันว่าจะพาหล่อนไปหลังจากเสร็จงานพี่ออฟเพราะว่าหล่อนจะพาหล่อนไปเติมหน่อยรู้สึกว่าหล่อนควรได้รับการหนีบหน้าหล่อนพูดเรื่องจริงหรืออาจจะเลยเถอะไปถึงการทุบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีครบตั้งแต่ยังไงคะหัวยันโอเคค่ะไปรับแขกรับเชิญกันจ้ะไปค่ะพี่ออฟขึ้นได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีจังดีดีดูหนังยังเราอ่ะไม่ได้ดูเลยอ่ะอ้าวทำไมงั้นล่ะเอาเวลาไหนไปดูเดี๋ยวก่อนอยู่ทำไมยุ่งใช่ไหมยุ่งมากแต่เห็นทีเซอร์แล้วทุกคนที่ไปดูมาบอกว่ามึงห้ามพลาดเด็ดขาดไม่อยากให้พี่พลาดเลยจริงๆเพราะเป็นหนังกระเทยยังไงก็ต้องดูแต่เราไม่ใช่กระเทยดิใช่เราเป็นผู้หญิงใช่แท้พี่ผู้หญิงเราแต่โอยดอกนั้นนั่นจะไหนไม่กล้าบอกแหมแล้วว่าใครรู้ได้นั่นได้เหรออ่ะยินดีต้อนรับนะคะนักร้องที่แบบว่าเสียงนั้นบาดใจกระเทยได้ทั่วไทยที่สุดนะคะใครไม่สักออฟามสักสบายดีไหมคะช่วงนี้สบายดีโอเคขอแสดงความเสียใจด้วยขอบคุณแม่ขอบคุณแม่นะคะตอนนี้โอเคแล้วเนาะโอเคดีขึ้นพร้อมที่จะทำงานได้แล้วคือออฟเป็นคนแบ่งแยกโหมดตัวเองอยู่แล้วโหมดความรู้สึกนั้นไว้ก่อนใช่แล้วทำงานโหมดงานคือโหมดงานโหมดชีวิตส่วนตัวคือโหมดชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะขึ้นเวทีปุ๊บเราต้องตัดก่อนวันนั้นคุยกับพี่หญิงรัฐานางก็บอกว่านางก็ไปฟิลนี่เหมือนกันเวลานางอกหักนางทำงานปุ๊บนางต้องแบบแต่นางเป็นอย่างนั้นบ่อยนะเพราะนางอกหักบ่อยอันนี้ก็เมาอ่ะฉันนั่งก็เมาพี่ออฟเหมือนกันไม่เป็นไรก็บอกว่าออฟหรอมีแฟนแล้วซอฟขึ้นเยอะจริงก็เป็นผู้หญิงใสๆความรักมันทำให้เราซอฟลงหรอไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นโอ้ยเห็นปากนะเบ้เลยเบ้เลยอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเจอกันยังไงผู้ชายคนเนี้ยภูมิเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องของเพื่อนฉันแล้วก็ฉันน่ะเคยเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาในไอจีกันเลยแล้วก็เธอก็มีความสืบเนาะเลยสืบแต่ก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเป็นแฟนกันได้เฮ้ยแล้วมันเนื้อผู้หญิงได้ยังไงอ่ะคือเราสอบถามประวัติจับด้วยเราอยู่แล้วเราได้มีการสืบสอบแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเขาเนี่ยชาติตระกูลเป็นอย่างไรมันต้องมีการสืบบ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีประสบการณ์โดนจุ๊บคอโอเคเราใจแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมีความรักเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าใช่สำคัญมากเผอิญว่าเราคุยกับเพื่อนเราอยู่ทางโทรศัพท์แล้วอยู่ดีเนี่ยภูมิก็แย่งโทรศัพท์ของเพื่อนเราเนี่ยมาคุยกับเราบอกว่าผมชอบพี่นะครับก็นั่นคือกระเทยก็ทีบแล้วน้ำเดินอะไรมาฟูมาหลากรู้แหละฟูมาฟูเลยเออแล้วเขาชอบเราอยู่แล้วนี่หรอเขาชอบเราอยู่เอ้ยอ๋อมูนโวยฝันนี้เป็นจริงมันมีแตกมากเลยคุณหยีเลยแหละ
แต่ว่าตอนแรกเราไม่เชื่อนะตอนแรกเราคิดว่าเพื่อนเราแกล้งเว้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยน้องมาไหนน้องไปคุยกับเพื่อนพี่เธออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยพอวางโทรศัพท์ปุ๊บนางก็ส่งเข้ามาอินบ็อกซ์บอกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้ผมพูดจริงๆนะครับสวยเบล่ามีผีใช้เราอะทำไมเลยประจำเดือนมาเลยอะสวยเลยอะไม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือพอเขาส่งมาปุ๊บใช่ป่ะฉันก็คุยกับเขาทั้งคืนเว้ยแต่ว่าตอนแรกฉันก็ไว้ตัวก่อนไว้ตัวสักพักนึงแล้วฉันก็ถามว่าเนี่ยเราจะคุยกันแค่ในอินบ็อกซ์หรอฉันก็เลยให้ไลน์เขาไปแต่ว่าก็คือเราก็เล่นตัวแล้วนะแล้วพอคุยไลน์เสร็จปุ๊บก็ถามว่านี่เราจะไม่คุยโทรศัพท์กันบ้างหรอเฮ้ยเราก็ให้เบอร์ไปเนี่ยเราเล่นตัวแล้วเธอไม่ได้เล่นตัวหรอกเป็นคนเสนอทุกอย่างเลยตั้งแต่ไลน์แต่โทรศัพท์แล้วคุยโทรศัพท์ต่อแล้วคุยโทรศัพท์ต่อทั้งคืนมันเอ่ยมากเลยอะจริงๆทุกวันนี้ตั้งแต่วันแรกอะก็ยังคุยโทรศัพท์กันทุกคืนแล้วก็จนกว่าจะแบบง่วงนอนจริงๆทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่สองปีสี่เดือนก็ยังเป็นแบบนั้นหรอใช่แต่จริงๆการคุยโทรศัพท์กันทุกวันมันดีนะมันให้ความรู้สึกดีมันเป็นฟีลแบบได้สอบถามได้ใช้ถามกันเลยก่อนดูดีพี่ออฟเป็นคนที่มันผิดหวังความรักมาเยอะมากนะมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดหรอกมั้ยแต่พูดสักครู่เหมือนเป็นกะหรี่เลยแปลว่าความรักไม่เท่าไหร่แต่คุณราคาอยู่โอ้ยแรงอย่าร้อนอย่าแรงแรงใช่หรอแต่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้นะแฮปปี้แฮปปี้โอเคเราเห็นไปนู้นไปนี่ด้วยกันบ่อยๆเนาะมันต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันเว้ยจริงๆใครจะมาพี่ออฟอวดผัวฉันบอกเลยว่าเป็นฉันฉันก็อวดคนธรรมดาปกติอวดกันหนักกว่านี้จริงฉันอยากให้ผู้ของฉันเป็นเหมือนคนปกติอันนี้คือพยายามทำให้มันเป็นปกติที่สุดแล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่าเข้าใจเนเจอร์ว่าเขาเป็นใครสักคนนึงก็ไม่รู้อ่ะเขาก็ต้องมานอยอยู่แล้วอ่ะว่าแบบจะต้องมาหลบหลบซ่อนๆหรือเปล่าวะแล้วเราก็เลยบอกว่าเราเป็นคนเปิดเผยมากถ้าเกิดว่าเธอโอเคเราก็คุยกันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเธอรู้สึกว่าแบบเธออายมันจะมีคนบางประเภทที่แบบการเดินกับคนออกสาวอ่ะอีน่ะเขาบอกว่าเออเขาไม่อายยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนๆด้วยนะเพื่อพบคนนั้นแล้วจริงๆมีดอกหล่อด้วยรวยด้วยดีด้วยแถมแบบว่ายอมรับที่เราเป็นเราได้อะมันยากมากนะเว้ยพี่อ่ะเราก็จะพบเจอพี่ออฟจาก Academy Fantasy นะคะซีซั่นแรกเลยปะ1ใช่มั้ยเปิดประเดิมคือตอนนั้นเรียลิตี้มันใหม่มากเนาะใช่อันนั้นคือเป็นรายการแบบแรกเลยแรกเลยซึ่งแบบเราก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะข้างในมันต้องจริงมาขนาดไหนวะพี่ของพี่อ่ะจริงมากมันยังไม่เคยมีตัวอย่างใดๆให้เห็นเลยมันไม่รู้ว่าจะต้องปั้นหน้ายังไงแสดงกิริยายังไงอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าไปแล้วเรายังไงวะนะตอนแรกเนี่ยคือก็เป็นตัวเองเลยก็คือเต้นกรีดวีดวายอยู่ในบ้านอ่ะคือบางมุมอะไรเงี้ยก็เคยขึ้นทางไงพออยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะเราก็จะพยายามหาห้องที่มันไม่ค่อยมีกล้องเพื่อเมาส์อีกแล้วคือความกระเทยก็คือว่ามีตรงกลางว่าเขาเอาเสียงมึงเห็นมันเป็นยังไงให้มันฟังเพื่อเสียงจะได้เข้ากล้องไปกวนกล้องแล้วเราจะได้เมาได้แล้วคือตอนแรกอ่ะกูปิดไมค์ด้วยเราปิดได้เหรอปิดได้เหรอจริงๆห้ามปิดไงแล้วทีมงานก็ตะโกนผ่านไมค์ออกมาในลำโพงในบ้านอ่ะว่าแบบออฟแนนซีแดมเปิดไวเลสครับหลังจากนั้นก็คือจะต้องรอในวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันแพ้กูก็จะเป็นเล่นน้ำแล้วน้ำไม่ต้องมีไวเลสตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบในสระว่ายน้ำอ่ะมันไม่มีไมค์กูก็ลงไปใต้น้ำแล้วก็ใช่ไงอยากเมามากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ออฟได้ที่อะไรนะตอนนั้นที่3แล้วรู้มาว่าเราดังอ่ะ5ตอนออกมาเนี่ยคือรู้ว่าดังแต่ว่าตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้แล้ววันที่ได้ที่3คือไอ้วันที่ได้ที่3เนี่ยคือร้องไห้มาไกลเนาะเรารู้สึกว่าเราเสียใจทำไมเราไม่ได้ที่1ด้วยความฟุ้งของเราไงไม่ที่1ก็ที่2อ่ะคือในใจเราคือถึงโมงใช่แน่นอนจ้ะได้ร้อง2เฮ้ยแต่โอเคนะโอเคมันก็ทำให้พี่เป็นพี่ทุกวันนี้ไงใช่หนูว่าพี่เป็นหนึ่งไม่กี่คนในการรายการประกวดเรียลลิตี้อ่ะที่แบบยังอยู่ถึงทุกวันนี้ได้อ่ะยังอยู่ได้อ่ะสวยจริงเนาะไม่หรอกเราว่าจริงๆแล้วมันคือมันอยู่ที่โอกาสด้วยโอกาสดีจริงหนึ่งโอกาสสองคือความพยายามสามคือฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยเราเป็นคนร้องเพลงช้าได้ดีมากๆใช่ทุกคนบอกใช่ไหมว่าเราร้องเพลงช้าได้ดีมากๆใช่แล้วยิ่งเป็นเพลงที่เหมือนแบบเนื้อหาแบบจะตายอ่ะมันยิ่งได้อ่ะคือเป็นไรอ่ะคือเป็นไรยังไงไม่ได้งงกับคำตอบเราอีโดอินเนอร์ว่ายังไงอ่ะทำไมถึงร้องเพลงอะไรประมาณนี้ได้อย่างหวยหวนได้ขนาดนั้นนะคือเอาจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนรู้ตัวเว้ยว่าเสียงเราอ่ะมันจะมีความสะอึกสะอึกสะอื้นสะอื้นอยู่คนร้องไห้อ่ะมันจะขึ้นจมูกนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันเหมือนคนที่แบบว่าร้องไห้มาแล้วจมูกตันๆนะแล้วมันยิ่งทำให้บวกกับอารมณ์ตุ๊ดไงอารมณ์กระเลยอ่ะดราม่าควีนฆ่าคนตายเลยนะฆ่าคนตายเลยเราร้องเองเรายังรู้สึกว่าขนลุกเลยอ่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยร้องดีมากอ่ะพูดเองได้หรอไหนๆจะพูดขายของแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้นะกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวคอนเสิร์ตเดี่ยวใหญ่ครั้งที่2ครั้งที่2คือจริงๆแล้วครั้งแรกเราเคยทำมาแล้วเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วตอนครบรอบ10ปีออฟปองศักดิ์แล้วคอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตแบบเซเลเบรตเราก็จะแบบรวมเพลงเราแล้วก็ประวัติเราต่างๆเ
คือประทับใจเราและประทับใจคนดูและตอนนี้แตกต่างยังไงบ้างคือที่มันแตกต่างก็คือว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นไงค่ะพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาโชว์อะไรเงี้ยมันก็จะอินดีเทลมากขึ้นมีรายละเอียดที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเก่งกาจของเราที่มันสะสมมาปล่อยของว่างั้นเถอะปล่อยของด้วยแล้วก็ภาพเรามันไปได้หลายทางไงยังไงบ้างภาพตลกภาพสนุกภาพเอนเตอร์เทนจัดสายสวยงามก็ได้แกร้องเพลงเพราะๆคนก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทำให้เราเป็นคนแบบกลมๆคนนึงอ่ะอันนี้มีแขกรับเชิญไหมมูเยอะมากเอาแขกรับเชิญมาขายไงเพราะว่าขายตัวเองไม่ได้แล้วพี่ดองขายได้อยู่มีแขกใครบ้างพูดได้ป่ะหรือว่าจะรอจะพูดได้พูดได้เลยมีพี่ไฮมาพอยอร่อยแน่เลยอ่ะอร่อยแซ่บพี่ตั๊กสิริพรมีปุ้ยฝ้ายคือเราตั้งใจเอาแขกกระเทยมาเนาะใช่สิแขกที่กระเทยน่าจะรักถูกไหมจริงแล้วก็มีทีเจโจ๊กโซคูแล้วก็มีนนทนนนนท์นี่คือเราเพลงไตหาบเลยอ่ะก็คือเอาน้องมาฆ่านั่นแหละนะคะใครมาฆ่าเราแล้วก็มีคนนึงเป็นน้องผู้หญิงชื่อมิมิลีเป็นเด็กไทยที่ไปดังมากที่จีนอะไรเงี้ยสาเหตุที่เราเอาน้องมิมิลีมาเนี่ยเพราะว่าเขาดังที่จีนใช่ป่ะเราจะได้ถามคนจีนด้วยเหรอใช่แต่เรารู้ใหญ่ตลาดใหญ่ตลาดตัวเองไงเมื่อไหร่นะคะคุณพี่56กุมภาพันธ์ค่ะ2รอบไปเหรอ2รอบโอ้บัตรขายยังคะบัตรขายแล้วค่ะที่ไหนบ้างจ้าเรามาไทเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าเข้าไปที่ ticketmajor.com ก็ได้จ้ะจะบอกว่าคอนเสิร์ตพี่อ๊อฟยังไงหล่อนก็ควรไปดูต้องไปดูนะต้องไปดูเพราะว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของฉันไม่ได้หรอกแม่ได้อีกนี่เดี๋ยวว่าคุณจะต้องไปซื้อบัตรแล้วแหละไปไปดูเดียวเธอว่าจะไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเข้าช่วงทาเลนต์ของเธอหน่อยดีกว่าก็จะที่บอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงฆ่าคนตายนะคะเดี๋ยวนี้เราให้โซโล่สักท่อนหนึ่งแล้วกันเป็นท่อนหุบนะครับขอเพลงที่กระเทยชอบเป็นการส่วนตัวเพลงอะไรผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงโอเคตื่นเต้นหน่อยอีหน่อมมันจะได้ฟังสดอ่ะมาเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาทีไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงหมดแรงจริงปะพี่ดองร้องได้ไหมวะมีเหมือนปลายลมที่เหมือนคนกำลังแบบใช่เพราะเรารู้ไงว่าเสียงเราอ่ะมันสามารถนำความรู้สึกออกมาได้ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราร้องเพลงช้าเราจ๊อบขยี้มาขอให้เพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจฉันเหมือนคนที่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจเป็นไรอ่ะทะลุก็ทะลุเองอ่ะน้องต่อเนี่ยเราจะฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงกึ่งหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอใจฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายเฮ้ยเสียงดีมากตบมือเก่งมากพี่ออฟแล้วเสียงก็คงเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนถึงตรงนี้ก็เสียงก็ยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะดูแลเสียงเนาะเราไม่ทำอะไรเลยเอาเหรอเราก็คือใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติเราไม่เหนื่อยให้ตัวเองนั้นชินกับทุกอย่างใช่ที่ต้องสู้ถึงจะแล้วเนี่ยใช่ผู้ฟังเพลงแม่เจนบอกแม่เจนบอกมาแล้วฉันรู้สึกว่าเพลงไอ้สองเพลงเนี้ยเขาเล่นเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอ่ะใช่แล้วตอนนั้นที่กูดู MV อ่ะแล้วกูเชื่อกูเชื่อว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอ่ะทำการแสดงเอ้ยแสดงว่าเป็นคนที่มีการทำการแสดงได้อยู่นะฉันเป็นคนมีความสามารถในรอบด้านนะพูดเองทุกอย่างเลยอ่ะชอบว่ะคือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเขาเรียกนักแสดงสายเสียงแต่ว่าเวลาเราไปเล่นละครหรือว่าแสดง MV อะไรเงี้ยเราอ่ะมีความเป็นกระเทยสูงเราจะอินกับอะไรง่ายๆแล้วเราอาศัยช่องทางยังไงในการที่เราต้องทำเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอ่ะแต่ MV อ่ะเราแสดงดีเอ้ยนี่นะก็เคยเล่นหนังนี่ลาฟ้าผีที่ไปอยู่ในกองมากเลยนะใช่เพราะหนังดีมากตอนแรกไม่นึกว่าจะน่ากลัวแต่หนังน่ากลัวชิบหายมากเป็นหนังผีที่น่ากลัวด้วยเนื้อเรื่องด้วยอะไรแล้วเหมือนจะรอดสุดท้ายป่ะรอดเราก็ตายเราเหมือนจะรอดแต่ก็ตายเพราะว่าสุดท้ายมีเสียงกรี๊ดก็คือระหว่างทางที่เล่นมาทั้งหมดปลอมหมดกรี๊ดคือเล่นจริงคือเล่นจริงกรี๊ดคือเล่นจริงอ่ะเขาส่งช่วงสุดท้ายนะชีวิตประสบนะคะมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างมาอู้มีหลายเรื่องเลยอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาไปโชว์อะไรยังไงบ้างแม่ฉันเนี่ยเป็นคนเต็มที่ไงจ้างร้อยเราก็เล่นแบบเกินอ่ะเกินมากม้วนหน้าม้วนหลังตีลังกาฉีกขาอะไรเงี้ยมีครั้งนึงคือแบบเต้นจนกางเกงแบบระเบิดทำไมอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นพวกสกินนี่มันจะมีความแบบว่าฮิตอ่ะเราต้องใส่อ่ะเนาะแล้วตอนนั้นก็คือตัวเล็กกว่านี้ประมาณเกือบครึ่งอ่ะคือเต้นๆอยู่แล้วมันก็กางเกงฉี
ีกออกมาเลยฟุ้มคือใช่เหรอใช่ด้วยความอายเนาะแต่ว่าเราก็เป็นกระเทยกระเทยก็ต้องสู้ก็ด้วยการที่แผลให้ลูกค้าดูเนี่ยแกระเบิดเอาไปตลกไปเลยตลกไปเลยใช่ให้คนรู้ไปเลยว่าไอ้นี่ตลกถ้าเราทำเป็นอายแล้วเป็นเขินแล้วเป็นเสียหน้าเนี่ยเราจะแบบใช่มันจะไม่ปังแต่ว่าถ้าเราทำเป็นว่าตลกเราก็จะผ่านไปได้อย่างนั้นคือเราจะเที่ยวนั้นคือผู้จัดการเราก็บอกว่าแบบมึงวันหลังนะถ้าจะใส่โชว์นะหัดใส่กางเกงในตัวที่มันใหม่ๆหน่อยได้ไหมมันแย่มากเลยหรอวันนั้นคือใส่กางเกงในสีเทาก็จะดูแบบเก่าๆบอม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 แล้วก็มีอีกมีเรื่องที่แนะนำเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบใส่กางเกงสกินนี่หรือว่าเป็นขาเดฟอะไรเงี้ยอย่าใส่เดินทางทำไมคะเพราะว่าเวลาปวดขี้มากๆเนี่ยจะถอดไม่ทันไม่ทันกว่าจะดึงกว่าจะผ่านขาพี่ตูนไงพี่ตูนเขาใส่ให้เราดูแล้วก็ขับรถไปต่างจังหวัดไว้แล้วกูก็ปวดขี้มากแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนว่านั่งไปกับพี่อีกคนอื่นฉันก็ไม่กล้าบอกว่าฉันปวดขี้เนาะทำไมถึงไม่บอกเขาว่าเราปวดขี้เพราะเราก็คือเขินเนี่ยเขินเราเป็นเขินอยู่เป็นเขินคือเราเป็นโรคจิตว่าถ้าไม่ปวดขี้แบบขี้จะออกมาจากตูดแล้วก็จะไม่ขี้มีการเออระเหยไม่มีการส่งตัวต้องให้เรานั้นออกมาเองเราจะไม่มีการเชิญออกมาไม่ก็คือว่ารอจนกว่าปวดขี้มากๆจะไม่ไหวแล้วว่าพอวิ่งแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองใส่กางเกงขาเดฟอยู่ใช่แล้วปุ๊บกำลังจะเปิดประตูห้องน้ำไม่ไหวแล้วก็เลยต้องถอดกางเกงแล้วถอดอยู่แค่ข้างเดียวแล้วก็นั่งไม่ได้รัดด้วยยืนขี้เลยยืนขี้ยังไงวะยืนคอมจะโคกเงี้ยหรอใช่กำแพงด้วยไม่ทันเอาบังซ่าถักยืนขี้ยืนขี้อ่ะนี่ขาข้างนึงก็คือต้องขย่งไว้อ่ะแล้วผลประกอบการเป็นไงบ้างคะวันนั้นประกอบการก็คือปฏิมากรรมฝาผนังแล้วก็มีอีกมีอีกฉันเคยไปพัทยาปากเว้ยแล้วแบบห้องน้ำก็คือเป็นห้องน้ำนั่งยองๆแล้วคือจังหวะนั้นปวดขี้มากก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ขี้เลยไม่ได้สนใจว่าข้างๆเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีน้ำน้ำไม่ไหลด้วยอีดอกก็เลยโทรบอกผู้จัดการที่เป็นเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมาดูคนให้หน่อยเดี๋ยวว่ามีคนหรือเปล่าในห้องน้ำนางก็มาปุ๊บก็เลยบอกให้นางน่ะดักรออยู่ที่หน้าประตูนะอย่าให้คนเข้ามาเราจะวิ่งเราจะย้ายตูดตัวเองมาที่อ่างล้างหน้าแล้วฉันเนี่ยก็ใช้วิธีการเปิดน้ำแล้วก็จกล้างตูดตรงแบบอ่างล้างหน้ามันท่าทางยังไงวะมันสูงนะมันสูงนะเนี่ยเอามือยองเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ตูดขึ้นไปแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ใช้มือเราใช้มือของเราในการที่จะกวนออกมาใช่กวนน้องออกใช่แทนที่จะให้เขาเอาน้ำมาส่งไม่นาทีนั้นละมึงมันแพนิคแล้วมันคิดไว้กินแล้วแพนิคแล้วมันคิดว่ามันคิดอะไรมากไม่ได้หรอกที่ดีที่สุดคือเป็นอย่างเงี้ยประจำเว้ยทิชชู่หมดก็แทนที่จะให้เพื่อนเนี่ยเอาทิชชู่มาให้เราแก้ปัญหาด้วยการทิ้งเกงในเช็ดแล้วก็ทิ้งเกงในแล้วก็บอกเพื่อนว่าเอาทิชชู่มาให้สิก็จบแล้วแต่เราไม่ทำทำไม่ได้ไงเราเลือกเอากางเกงในเช็ดแทนใช่ความออฟแหละตบมือตอนนี้เหมือนเราจะเป็นสายยูทูบเบอร์ไหมก็ไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วคือเอาจริงๆแล้วนะเราไม่ได้ทำเพื่อเป็นธุรกิจเราไม่ได้ทำเพื่อเงินทองเราทำเพราะว่าเราอยากทำอย่างน้อยที่สุดเราอยากจะเก็บช่วงเวลาหนึ่งไว้กับแฟนเราอะไรเงี้ยแฮปปี้เหรอแฮปปี้แฮปปี้คือมันเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนบล็อกอะแค่รู้สึกว่าแบบเก็บไว้เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าแบบเราจะได้อยู่กันอย่างนี้ไปนานไหมอะไรเงี้ยใช่เก็บไว้ดูอ่ะแต่มีสปอนก็รับเนาะก็รับสิแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราวุ่นเรื่องคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่แฟนกำลังใจอะไรทุกวันไหมคะก็ให้ทุกวันค่ะตัวเล็กหนึ่งให้พี่ออฟฝากคอนเสิร์ตอีกทีนึงละกันครับผมก็15-16กุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ว่างหรือว่าแบบอยากจะไปดูเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็สามารถซื้อบัตรเข้าไปดูได้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตเมจิกไนท์คอนเสิร์ตคืนมาสัจจันทร์วันของป้องศักดิ์แขกชนเทียบบอกเลยว่าเยี่ยวแตกนะเยี่ยวแตกเลยแล้วก็มีแบบตัวละครลับด้วยนะมีตัวละครลับอีกโว้ยเออแขกรับเชิญรับจ้ะอยากรู้ว่าเป็นใครก็คือไปดูกันนะต้องไปดูต้องไปดูไปดูเด้อบัตรเต็มเหลือแหละสาธุสาธุค่ะรายพี่ออฟปิดรายการเป็นธรรมเนียมรายการฝากดูรายการพาเธอกลับบ้านด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ดูใน YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูใน Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสมมุติแค่นี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวสิให้กูลงการทำ